สวัสดีครับผมเป็นเซิร์ฟเบิร์กบอทครับก็พอดีวันนี้ว่าจะไปเล่นบีบีกันนะครับแต่ว่าฝนก็ดันตกซะงั้นนะครับก็เลยมีคำถามนะครับที่มีน้องจากใน Facebook นะครับถามเข้ามาว่าปืนก๊อกเนี่ยสไลด์ฝืดทำยังไงถ้าเราปล่อยไปตรงๆโอเคได้นะครับแต่พอเราปล่อยช้าปุ๊บสไลด์ค้างไม่กลับก็ซึ่งเป็นกันเยอะมากๆนะครับสำหรับปืนกล็อกนะครับโดยของผมเองเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับจากที่เห็นนะฮะคือค้างอยู่นี้เลยสำหรับบางท่านที่เล่นมานานแล้วอาการหนักหน่อยบางทียิงๆอยู่ปุ๊บค้างนี้เลยนะครับสไลด์ไม่กลับเลยถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับผมเราไปดูกันครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูของเดิมๆภายในก่อนก็หันเราปลดแมกกาซีนออกมานะฮะแล้วก็ขึ้นสไลด์ค้างไว้แล้วดึงสลักของตรงนี้ลงมาทีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าลูกล้อแฮมเมอร์ของเดิมนะครับเป็นแค่ลูกล้อเหล็กธรรมดานะครับซึ่งลูกล้ออะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่เซนเตอร์หรือจุดกลางของมันพอดีมันก็จะลื่นดีนะครับทำงานได้ดีนะครับแต่บางครั้งที่แฮมเมอร์เนี่ยขยับมันด้านข้างบ้างมาชนขอบนี้บ้างหรือว่าชิดไปบ้างเนี่ยทำให้มันฝืดทำให้สไลด์บางครั้งสไลด์มันกลับไปเองไม่สุดนะครับครับซึ่งวิธีแก้นะครับก็ท่านไปหาเป็นแฮมเมอร์แบริ่งนะครับแบบลูกปืนนะครับหน้าตาประมาณนี้จะลื่นกว่าแตกต่างจากโรเตอร์แบบเก่านะครับที่เป็นเหล็กตันๆเลยขนาดจะอยู่ที่ประมาณ8มิลลิเมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องไปวัดใหม่อีกทีนึงส่วนถ้าเป็นปืนระบบออโต้อย่างก๊อก18หรือก๊อก35นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ9มิลลิเมตรอ่ะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับI'm not afraid to
ไงบ้างนะครับตอนนี้ปืนกล็อกของเราก็สไลด์ลื่นปื๊ดเลยนะครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนลูกปืนแบลลิ่งแฮมเมอร์อย่างเดียวนะครับแค่อันเดียวนะสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากหามาใช้นะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ